สวัสดีค่ะเฟื่องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเฟื่องก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Mini Connected Drive นะคะซึ่งตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันใหม่ของ Mini เลยค่ะมาแรงสุดๆเลยในตอนนี้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะทุกคนสำรวจก่อนนะคะว่ารถของเรามีปุ่ม SOS อยู่ไหมนะคะปุ่มนี้นะคะถ้ามีแปลว่ารถคุณสามารถใช้ระบบนี้ได้ค่ะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ใกล้ๆกับตัวกระจกมองหลังค่ะจะเขียนคำว่า SOS อยู่ค่ะโหลดแอปมาก่อนนะคะอันนี้เฟื่องบอกก่อนนะคะว่าตัว Mini Connected เนี่ยสามารถใช้ในระบบ iPhone และ iPad ได้ค่ะแต่ยังไม่รองรับในส่วนของตัว Android นะคะแอปชื่อว่า Mini Connected นะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะจะเป็นแอปที่2อันนี้เฟื่องโหลดไว้แล้วนะคะก็สามารถเปิดเข้าไปได้ค่ะหลังจากที่เราโหลดแอปเข้ามาแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเราจะมาสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่นะคะจากนั้นก็ใส่ข้อมูลค่ะนะคะอีเมลนะคะใส่รหัสผ่านนะคะโดยเราเลือกว่าเลือกรหัสผ่านเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะตั้งรหัสผ่านได้เองนะคะยืนยันรหัสผ่านค่ะชื่อนะคะเสร็จแล้วก็กดที่สร้างบัญชีค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้บันทึกรหัสผ่านค่ะสามารถบันทึกได้เลยค่ะเราไปที่ตัวอีเมลของเรานะคะจะมีนี่ค่ะ BMW นะคะ Connected Drive เข้ามาค่ะก็กดตามลิงก์นะคะเพื่อที่จะไปยืนยันในส่วนของตัวอีเมลค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าว่าการลงทะเบียนสำเร็จแล้วค่ะแล้วก็กลับไปที่ระบบค่ะนี่เสร็จแล้วเรามาที่แอปของเราได้เลยนะคะปึ๊บแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราค่ะใส่พินนะคะแล้วแต่เราตั้งค่ะยืนยันจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้ค่ะก็กดยอมรับนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะเข้าสู่เพิ่มพาหนะนะคะตรงนี้เราจะแอดในส่วนของตัวเลขวินนัมเบอร์ของรถนะคะดูได้จากตรงไหนบ้างนะคะตัวนี้ถ้าเป็นรถมินิจะอยู่ข้างคนนั่งหรือข้างคนขับนะคะโชว์ตามที่เฟื่องบอกเลยค่ะก็กดเข้าไปเพิ่มสถานะเพิ่มพาหนะนะคะกรอกหมายเลขวินค่ะจะเป็น7หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะยืนยันแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะของเฟื่องจะเชื่อมกับตัว Countryman Cooper H High Trim นะคะแล้วก็หน้าจอจะเข้ามาสู่หน้าจอที่จะให้ใส่รหัสนะคะหน้าจอใส่รหัสตรงนี้ค่ะก็คือให้เรากดส่งรหัสค่ะรหัสจะถูกส่งเข้าไปที่ตัวรถนะคะเราก็เข้ามาที่เมนูของรถค่ะเมนู Connected Drive นะคะจากนั้นก็เข้าสู่ Mini Message ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนการส่งรหัสเข้ามาค่ะเราก็สามารถใส่รหัสไปได้เลยแล้วก็กดยืนยันพาหนะนะคะ
พอเราเชื่อมต่อกับรถเราได้แล้วนะคะข้อมูลจากรถก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะนะเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้หมดเลยนะคะก็คือปลดล็อกรถล็อกรถเปิดไฟบีบแต่นะคะลดอุณหภูมิหรือว่าจะดูตำแหน่งอะไรเงี้ยลองเล่นดูได้นะคะประโยชน์มีเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าคุณไปต่างจังหวัดจอดรถไว้ลืมว่าล็อกหรือยังเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนของตัวในแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยถ้าสมมุติว่ารถไม่ได้ล็อกเราก็สามารถสั่งปลดล็อกสั่งล็อกรถนะคะจากแอปพลิเคชันได้เลยและสำหรับรถไข่นะคะที่มีระบบนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถนำวิธีของเฟื่องค่ะไปเชื่อมต่อได้นะคะแต่ถ้าใครติดปัญหาตรงไหนอะไรยังไงสามารถติดต่อเฟื่องทางไลน์ส่วนตัวได้เลยค่ะก็เดี๋ยววิแนะนำวิธีให้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจมินินะคะอยากจะได้ระบบนี้ไปเล่นก็สามารถที่จะติดต่อเฟื่องทางไลน์ได้เหมือนกันค่ะขอตารางผ่อนได้ทั้งหมดเลยค่ะตามลิงก์ข้างล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ